ท่านผู้ชมที่เคารพมาต่อทีท่านหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยคนใหม่ประจำลาวในโอกาสที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคนใหม่ประจำลาวในวันที่9 มีนาคม 2023ที่ห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศท่านนางเขมดีพ้นเสนาหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางมรกตศรีสวัสดิ์เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำลาวเพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่ท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยคนใหม่ประจำลาวในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและเกียรติค่าสูงต่อการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยคนใหม่ประจำลาวในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเหตุเวียกทั้งการทูตก็คือการเพิ่มทวีการผูกพันหัวมือระหว่าง2 ประเทศลาวและไทยให้ดำมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้น